ัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับโอ้ตอนนี้ทางด้านเพชรลุงแสงโอ้โหมอเตอร์นะครับตอนนี้ยอมแล้วนะครับทางด้านร้อยปอนด์พยัคฆ์อยู่รุ่นนี้นะจะไม่มีปัญหานะครับทำมาทุกยกเลยนะครับแต่ว่ายก4ยก5นี่มีเสียวนะครับเพราะว่าทางด้านเพชรลุงแสงนี่มาเล่นต่อยหมัดนะเวลาอีกเพียง10วินาทีสุดท้ายนะครับก็จะไม่มีปัญหาครับคู่นี้จ่ายครับนี่นะครับแฟนคลับของทางด้านร้อยปอนนะครับคู่นี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางเพชรลุงแสงนะครับนั่งก่อนครับติดต่อด้วยวิญญาณไปเข้ามาด้วยนะเป็นไงบ้างวันนี้ต่อยเรียบเราพลาดจุดไหนครับโง่เขาเลยฮะเสียเหลี่ยมก็เสียเหลี่ยมเนาะแข้งซ้ายล้มทันเราเป็นมวยอะไรครับมวยเข่ามวยเข่าจับไม่ได้เลยใช่ไหมจับไม่ได้เลยวันนี้บนล็อกมีอาชีพไหม300,000ครับ300,000น่าเสียดายนะเราต้องปรับปรุงแก้ไขรูปไหนบ้างครับหลายอย่างครับมากเลยดูเล่งไม่ขึ้นเล่งไม่ขึ้นจะขึ้นยังไงมึงรับสดดีอย่างเดียวมึงไม่ฟังมาเตะ10 ทีเข้า11 ทีเล่งขึ้นยังไงอ่ะซ้อมยังไงก็มันดูไม่ได้หรอกรับจริงนะมึงไม่คิดจะบังเขาเลยอ่ะมึงจะเอาท้องรับเขาอย่างเดียวเลยซ้อมยังไงก็ดูไม่ได้หรอกตีได้ติดตามมึงรับพี่ครับพูดเกมการชกของน้องวันนี้หน่อยครับพูดเกมการชกของน้องวันนี้หน่อยท่าของเขาครับออกอะไรมาเขาเห็นหมดต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างครับบังมันปิดมันบังมันไม่เก็บอาวุธก็เลยมันรับอย่างเดียวคิดว่าอยู่ได้อะโอเคครับฝากติดตามฝากค่ายหน่อยพี่ครับค่ายบีบินยิมเกาะสมุยครับโอเคครับวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับรถหมดทุกทีครับวันนี้ทำเต็มที่แล้วเนาะครับเต็มที่ฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับครับไฟหน้าไปติดตามมาโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางเพชรลุงแสงโอ้โหมอเตอร์นะครับวันนี้ก็เดินไปรับแข้งเยอะนะครับก็เป็นตามสภาพนะครับคุณบางเทพนะครับน้ำเงินต่อยนะผมว่าสู้ดีวันนี้เอาใหม่ครับเราสู้สู้ใช่ครับวันนี้โชคดีครับยก3ยก4นี่มีเสียวอยู่นะครับแต่ว่าแค่พลาดไปโดนหมัดเยอะแล้วเหลี่ยมไม่ดีด้วยฮะโอ้ผู้ชนะนะครับแฟนคลับนี่เยอะมากนะมาแล้วคุณแก้วเหรอ
จะลงแล้วนะก็นี่เป็นแฟนคลับของทางด้านร้อยปอนนะร้อยปอนพยัคฆ์อรุณนะคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับมาสรุปนะพบอักษันแดงครับจอมของมันมี72ครั้งเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะครับโอ้โหนี่มาให้ดูนะฝรั่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางร้อยปอนพยัคฆ์อรุณนะน้องตรงแบ็กดรอปไหมน้องตรงแบ็กดรอปเดี๋ยวตรงแบ็กดรอปเลยเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงอ่ะเป็นไงบ้างวันนี้ดูเหนื่อยเหรอดูชกสบายมากเลยนะไปเหนื่อยช่วงยกไหนไม่ได้ชกนานแล้วอ๋อหายไปไหนครับหายไปเจ็บขากระดูกขาไม่ดีอันนี้หายไปนานแค่ไหนครับ 3-4 เดือน 3-4 เดือนตอนนั้นเราพลาดไปโดนอะไรครับเตะกระดูกขาไปยุบเลยแล้วมันเตะไม่ได้ก็เลยพักรักษาตัวใช่โหวันนี้ก็โชว์ฟอร์มหรูเลยเนาะน้ำหนักเป็นไงโอเคไหมน้ำหนักก็โอเควันนี้มีอาชีพให้เท่าไหร่อาชีพ20,000 20,000จากใครครับจากครูอะไรไม่รู้ครับเจนมวยใช่ไหมใช่ครับอ๋อเจนมวยบล็อกน้องยึดซ้อมเก็บตัวที่ไหนกันเนี่ยอยู่ศรีราชครับศิษย์ยาธงบุรีไหมใช่ครับกัญญาตอนเหมือนสามารถเลยนะแฟนเขาคอมเมนต์มาว่าฝ่ายแดงมีชกเหมือนสามารถและกันลุงครับจะดูเพิ่มเมื่อกี่ไฟได้ครับเนี่ย50ครับไฟพี่ว่าน้องนี่ดูดีมีอนาคตเลยนะแต่เมื่อถ้าร่างกายแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะผมว่าสีด้วยนี่อาชีพกี่หมื่นครับผม20,000วันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมนิดหน่อยแต่ยังไม่ได้พอใจขนาดนั้นใช่ไหมแล้วว่าคู่ชกเราอาวุธน้อยไปไหมวันนี้เต็มหมัดแล้วนะเราต่อยง่ายด้วยเราเกิดการจุกโดนหมัดโดนท้องจุกบ้างไหมครับไม่นะสบายสบายนะเพราะบางจังหวะแฟนมวยก็ฮือมาแล้วเราโดนต่อยเพราะไม่เป็นไรนะสบายทนได้ครับอยากฝากอะไรถึงแฟนมวยที่ว่าไม่เคยเจอวันนี้ขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามต่อไปเป็นนักมวยจังหวัดไหนครับเนี่ยศรีสะเกษครับศรีสะเกษอายุกี่ปีแล้วเนี่ยอายุ21เกณฑ์ทหารเนี่ยเกณฑ์ไปดำไปดำครับผมโอเคโอเคครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับโอเคครับเนี่ยครับทางด้านร้อยปอนพยัคฆ์อรุณนะครับร้อยปอนก็แรงฉีดบนล็อกด้วยครับเดี๋ยวมาดูแฟนมวยนิดนึงนะครับมีแต่พวกดูมวยแบบอคติแดงเป็นต่อเยอะแล้วจะให้มันไปแลกมวย1 2จริงครับแดงตัวนี้เหมือนสามารถจริงๆครับถอดแบบมาเป๊ะเลยใช่ครับก็หยุดไปนานนะครับหยุดไปประมาณ 3-4 เดือนนะครับเพราะว่ากระดูกหักนะครับวันนั้นชกมวยกับคู่ไหนไม่ทราบนะครับแต่ตอนนี้ก็สภาพร่างกายดีแล้วโอ้โหวันนี้เหมือนชกสบายนะครับ3ยกแรกแต่ว่ายก4นี่ก็มีเสียวอยู่นะครับเพราะว่าทางด้านเพชรลุงแสงนี่ก็มาเล่นต่อยหมัดนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่2นะครับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้พี่เท่านี้นะครับเดี๋ยวมาไลฟ์สดหลังเกมคู่ที่3ให้ดูนะครับวันนี้น่าจะสนุกนะเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยยิมไฟที่แล้วนี่โดนชูส่วนไปร้อยละบาทเลยนะครับแล้วก็ทางด้านวันนี้เพชรสองแสงนะครับมาแทนบุญเจริญนะมีขอไปจริงๆแล้วครับ